คนที่เขาเป็นตัวเต็งอ่ะพูดตรงๆเลยนะสปีดยังไม่ดีมันต้องแรงกว่านี้อีกมันยังไม่แบบอย่างนี้เลยอ่ะมันปีที่แล้วที่บอกว่ามาถึงปั๊บทุกคนมาปั๊บเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแอนแล้วขนลุกอ่ะคือเรายังไม่เห็นตรงนี้แต่ว่าอย่างเมื่อวานตัวเห็นเป็นม้ามืดแต่พอมาวันนี้ปั๊บอ้าวทำไมวันนี้ energy หายไปไหนอีกแล้วหรือว่าเหนื่อยจากเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เขาบ้าเป็นตัวเก่งค่ะเป็นตัวเต็งตัวเก่งเป็นไงบ้างคะสำหรับตัวเก่งที่เขาว่าเป็นตัวเก่งเนี่ยแม่เห็นแล้วเมื่อวานนี้ตือว่าคนที่เขาเป็นตัวเต็งอ่ะพูดตรงๆเลยนะสปีดยังไม่ดีสปีดเนี่ยสำคัญที่สุดมีบางคนที่แบบว่าบอดี้ให้หุ่นให้แล้วก็รูปร่างทุกอย่างได้หมดแต่พอสปีดปั๊บเนี่ยคือมันยังไม่ได้อันนี้ความรู้สึกของตือนะคะแล้วตือก็รู้สึกว่าตือพยายามจะบอกกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อวานตือก็พยายามจะช่วยเขาในเรื่องของการขยี้คำถามนะคะแต่ว่าคือเราก็ได้แต่ขยี้คำถามช่วยส่งเขากับคีย์เวิร์ดนะคะช่วยส่งเขาแต่ว่าเราก็พูดกับเขาตรงๆว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามก็คือมันต้องแรงกว่านี้อีกเพราะว่าแอนโทเนียเขาเปิดทางให้แบบว่าปีที่ผ่านมาเขาเปิดทางให้แล้วเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโดนจับตาแล้วโดนจับตาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแบบใครที่มาเป็นที่จับตามองเนี่ยมันจะเสียโอกาสทันทีเลยคุณนี่ถามแอนโทเนียเขายังไม่มีใครถูกทายคนเลยอย่างปัตตือเนี่ยมีไหมหรือยังก็ยังเหมือนกันยังไม่มีคำเดียวกับแอนโทเนียยังไม่มีเพราะตือก็ยังพูดคำเดิมเพราะพูดกับแอนเหมือนกันว่าแอนอยู่ได้บอกเขาไหมว่าแบบว่าเราต้องการอะไรแอนก็บอกว่าเมื่อวานหลังจากประกวดเสร็จเนี่ยหลังจากเมื่อวานแข่งขันกันเสร็จแอนสามแอนเลยได้ข่าวว่าสามแอนก็คือเข้าไปแบบว่าไปเทรนน้องๆแต่ว่าสิ่งนึงก็คือว่าฝากด้อมๆพี่ๆทุกคนว่าต้องการแบบ build energy ให้น้องๆหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตือได้ก็คือว่ามันยังไม่แบบอย่างนี้เลยอ่ะมันยังแบบคือเราเห็นแล้วว่าเอาพูดตรงๆว่าเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาฟาดมาแน่นมากเลยคือปึ้งมาจากบ้านเขาขึ้นระดับโลกเลยได้อย่างเงี้ยเราต้องการแบบนั้นเราต้องการให้คนเขาเห็นเหมือนปีที่แล้วที่บอกว่ามาถึงปั๊บทุกคนมาปั๊บเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแอนแล้วขนลุกอ่ะคือเรายังไม่เห็นตรงนี้แล้วเมื่อวานบูสต์เอเนอร์จี้น้องไปเยอะไหมคะเมื่อวานกลับบ้านหมดแรงเลยเอาพูดความจริง คือเมื่อวานที่พยายามจะช่วยน้องๆเต็มที่ แต่ตือก็ต้องพูดความจริงเลยว่าดันได้เท่าที่แบบว่าเราเป็นกรรมการเราอยู่ตรงนั้น เราก็ดันได้เต็มที่เท่านั้นแต่ถามว่ามีบางคนที่เป็นม้ามืดซึ่งเราก็แบบว่าคนนี้สปีดดีบอดี้ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาปรับอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างคนที่สปีดดีๆนะคะพี่ตู่หมายถึงอะไรเจอคนที่สปีดดีๆมั้ยอะไรเงี้ยเมื่อวานใช่ป่ะยังไม่ค่อยไม่เจอใครที่แบบตอบตรงคําถามคีย์เวิร์ดยังเลยยังเลยเมื่อวานเนี่ยคือตือพูดตรงๆว่าเมื่อวานเนี่ยคือสิ่งที่ตือได้รับเมสเสจมาจากน้องๆก็เวลาเราเห็นน้องๆอ่ะคือน้องจะพยายามอธิบายคีย์เวิร์ดให้เราฟังซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการให้น้องพูดถึงความเรียลของเขาที่มันลิงก์กันกับคีย์เวิร์ดหรือว่า experience อะไรที่เขาเคยเจอมาคืออย่างกรณีคุณแม่ที่ล้มเหลวอย่างเงี้ยเราพูดตรงๆว่าชลบุรีใช่มั้ยคุณแม่ชลบุรีที่แบบว่าที่ล้มเหลวแล้วเราก็ถามเขาไปอีกว่าการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วคุณแบบว่าถือว่าเป็นความล้มเหลวหรือเปล่าอย่างเงี้ยน้องก็ตอบบอกว่าไม่ใช่เขาสู้เขาอะไรเงี้ยคือมันเป็น energy ที่เราคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่ามันแสดงออกมาได้ชัดในความเป็นตัวตนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเราชอบใครก็จะยกป้ายของให้เขาใช่ค่ะหรือว่าอย่างแบบมีบางคนที่พูดสังเกตแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาพูดสังเกตแล้วแบบมันแบบเหมือนกับว่าเวลาเขาพูดภาษาไทยแล้วมันมีเสน่ห์อ่ะเข้าใจเราใช่ป่ะทำไมไม่พูดภาษาไทยทำไมไม่ตอบภาษาไทยคือเรารู้สึกว่าเวลาท่านอยู่ในเมืองไทยเราควรจะพูดภาษาไทยให้คนไทยรักอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตืออยากจะบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์อันนึงในการที่ถ้าเป็นนางงามที่ที่มีเทคนิคอ่ะจะต้องพูดให้คนไทยรัก
ม่ใช่แบบว่าสปีดจนเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษแล้วจนแบบว่าจนบางทีคือมันตื่นรู้สึกเองนะว่าเหมือนกับน้องเขาก็แบบเรพรีเซนต์น่ะความเป็นแบบว่าความเป็นอินเตอร์แต่ว่าคือว่าเขาต้องแบบว่าทำให้ทำยังไงก็ได้ให้คนไทยรักอันนี้คือสิ่งสำคัญพอเขาคนไทยรักปั๊บมันจะส่งแรงขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้ตื่นกำลังคิดว่ามันต้องรออีกสักสองสามรอบแล้วถ้าถามตื่นนะตอนนี้คือตอนนี้ถ้าพูดตรงๆว่ามีไหมคือตื่นยังไม่มีอ่ะตื่นพูดตรงๆอย่างรอบเมื่อวานแล้วมาเจอรอบวันนี้อ่ะมีใครที่เริ่มเข้าตาไม่มีค่ะยังไม่มีแปลว่าแล้วมาตื่นต้องไปบูสต์เอเนอร์จี้น้องๆในรอบหลังจากนี้คือก็ต้องไปช่วยกันคือกรรมการก็คงต้องช่วยกันแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่เทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันแล้วเทรนเนอร์ของเขาก็ต้องแบบว่าไปสอนเขาว่าเขาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตือว่าถ้าถามตือว่าปีนี้น้องแบบมันยังไม่มีการที่แบบมาแข่งมันยังไม่มีอ่ะยังไม่เห็นไฟในตัวใช่ใช่ใช่ตือยังไม่ค่อยเท่าไหร่เอาพูดตรงๆแต่ว่าถ้าตืออย่างรอบเมื่อวานแฟนๆก็บอกว่ามีหลายคนที่ตอบดีแต่ตอบเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วหลายคนก็โยงไปว่ากรรมการฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรือเปล่ามันไม่ใช่คือตือคือเข้าใจเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราพูดว่าไงดีคือภาษาอังกฤษเขาว่าบางคนเป็นเนทีฟบางคนคิดเป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นอังกฤษเข้าใจความหมายเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันอันนี้เราว่ามันแล้วแต่คุณจะมองนะแต่คือว่าการตอบที่เรียวอ่ะคือเราอยากเห็นความเรียวในตัวของเขาอันนั้นน่ะมีบางคนเหมือนท่องมาใช่มั้ยคะใช่มันเป็นไบเบิลมันเป็นแบบว่ามันเป็นฟอร์แมตมันเป็นคือเหมือนกับอยากท่องใช่มั้ยก็คือมันเหมือนกับโดนเทรนมาให้ตอบแบบนี้อ่ะแล้วมันก็คือแบบคือมันตอบแบบนี้แล้วพอฟังปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือไปอ่าน Google มาให้เราดูอ่ะไปแม้แต่จะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษใน Google ที่เราไปเสิร์ชมาแล้วก็ให้เห็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ออกนอกลู่จากคีย์เวิร์ดกรรมการต้องช่วยกลับมาก็ต้องดึงแล้วก็แบบว่าเขาพูดว่าไงอ่ะคือตื่นพูดตรงๆว่าหน้าที่เรา1เราต้องช่วยน้องๆในการประกวด2รายการประกวดมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะเราต้องยอมรับว่ามันคือเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นทำยังไงที่ให้คนดูทางบ้านเขาสนุกแล้วก็เขามีความสุขกับการได้ดูด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยแบบว่าช่วยขยี้ช่วยทำให้มันแบบว่ามีแบบว่าอินเตอร์แอคกับคนดูอ่ะอันนี้คือหน้าที่เราถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ